ผลงานใหม่ล่าสุดจากค่ายพร้อมซอฟต์แวร์ที่ได้นำนักประพันธ์ชื่อดังอย่างจอร์จ R.R. มาร์ตินมาเขียนเรื่องราวของเกมให้มีความเข้มข้นและความดาร์กแฟนตาซีซึ่งรูปแบบการเล่นของเกมยังคงสไตล์แอคชั่น RPG เหมือนภาคก่อนๆที่ผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครและกำหนดรูปแบบการเล่นของคุณด้วยตนเองได้อย่างไรก็ตามในภาคนี้มาพร้อมกับโลก Open World ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมีสถานที่มาเข้ามาให้สำรวจเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังมาพร้อมกับระบบ Fast Travel และพาหนะอย่างม้าที่เพิ่มเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นครับDemon's Soul บนเครื่อง PS3 นั้นถือเป็นเกมแรกที่บุกเบิกเกมเพลย์แบบแอคชั่น RPG ที่ยากโหดหินต้องใช้การบริหารสตามิน่าในการโจมตีและเคลื่อนที่ทั้งยังมีแผนที่ที่น่าค้นหาซึ่งภายหลังกลายเป็นสูตรสำเร็จที่กลายเป็นเกมแนวโซนั่นเองและในวันนี้ Demon's Soul ก็กลับมาอีกครั้งบนเครื่องคอนโซลใหม่ล่าสุด PS5 นั่นเองซึ่งเกมในภาคนี้ถูกรีเมคกราฟิกใหม่ทั้งหมดสวยงามประการตาโดยทีม Bluepoint ที่มีประสบการณ์รีเมคเกมมาแล้วมากมายรับรองว่างานดีแน่นอนครับถึงแม้ว่า Demon's Soul จะถือเป็นโซลเกมแรกก็ตามแต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า Dark Soul คือเกมที่ผลักดันให้เกมแนวโซลได้รับความรู้จักเป็นวงกว้างเพราะได้ลงให้กับหลายเครื่องมากขึ้นเช่น PC Xbox 360และได้มีการปรับปรุงเกมเพลย์ให้สนุกลงตัวมากขึ้นข้อเสียหลายอย่างของ Demon's Soul ถูกตัดทิ้งไปทำให้ Dark Soul ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและในวันนี้ Dark Soul Remaster ก็ได้ออกวางจำหน่ายแล้วสัมผัสบรรยากาศที่คุณคิดถึงอีกครั้งด้วยกราฟิกที่สวยงามขึ้นสาวกโซต้องไม่พลาดจริงๆครับถือเป็นการลองแนวทางใหม่ๆของทีม From Software อย่างแท้จริงครับกับ Sekiro Shadows Die Twice ที่คราวนี้มีฉากหลังเป็นญี่ปุ่นโบราณฉีกไปจากแนวยุคกลางของ Dark Souls ทั้ง3ภาคไปอย่างลึกลับซึ่งเราจะต้องรับบทนินจาหนุ่มที่จะต้องทำภารกิจช่วยเจ้าชายน้อยจากเมื้อมมือของผู้นำฝ่ายตรงข้ามให้ได้โดยเราจะมีอุปกรณ์นินจาให้ใช้มากมายพร้อมดาบคู่ใจที่สามารถใช้ปัดป้องกันโจมตีของศัตรูได้ดังใจนึกและเกมยังได้ผสมผสานการเล่นแนวลอบเร้นเข้าไปด้วยซึ่งก็ทำได้สนุกลงตัวมากประกอบกับองค์ประกอบด้านอื่นของเกมที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วทำให้เกมนี้ได้รับรางวัลเกมแห่งปี2019ไปหลายสำนักเลยครับเมื่อทีมพัฒนาพร้อมซอฟต์แวร์ประกาศเปิดตัว Dark Souls 3พวกเขาก็ได้เปิดเผยว่า Dark Souls ภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วต่อจากนี้ไปพวกเขาจะพยายามสร้างสิ่งใหม่ๆแทนทำให้ภาค3นี้เป็นภาคที่พวกเขาพยายามขัดเกล่าออกมาให้ดีและลงตัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนว่าผลลัพธ์ก็ออกมาดีมากครับ Dark Souls 3เป็นเกมที่ทั้งมีกราฟิกสวยงามมีการควบคุมที่ตอบสนองได้ดีและฉับไวมีเรื่องราวบทสรุปในสไตล์ Dark Souls ที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้นยังไม่พอระบบการเล่นหลายคนของภาคนี้ก็ดีมากอีกด้วยทั้งแบบช่วยกันเล่นหรือสู้กันเองก็ตามถึงจะเป็นภาคสุดท้ายแต่ก็เป็นภาคที่แนะนำให้มือใหม่โซลองเล่นกันครับซีฟูหรือซีฟูเป็นเกมแอคชั่นสไตล์บีทบิมอัพที่มาในทีมของศิลปะการต่อสู้กึ่งฟูและการเล่าเรื่องราวแบบหนังจีนที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นตัวเอกที่ต้องการแก้แค้นให้กับพ่อลูกศิษย์และสำนักกึ่งฟูของเขาที่ถูกทำลายโดยระบบการเล่นของเกมที่น่าสนใจคืออายุของตัวละครจะเพิ่มขึ้นเมื่อฟื้นคืนชีพจากความตายซึ่งการควบคุมยังมีทั้งการผสานคอมโบการหยิบอาวุธในแต่ละด่านมาใช้และระบบสกิลที่จะเปลี่ยนไปตามอายุของตัวละครเป็นเกมที่มีความท้าทายตามแนวเกมโซลไลท์ครับ Hollow Knight เป็นเกมอินดี้มามืดเลยทีเดียวเมื่อเกมนี้ออกวางจำหน่ายก็ได้รับความนิยมล้นหลามเพราะเป็นเกมที่ผสมผสานแนวเมโทรไวเนียเข้ากับโซลได้อย่างสนุกลงตัวอีกทั้งยังมีสไตล์งานศิลป์ที่สวยงามและมีการสร้างโลกของเกมที่น่าสนใจโดยตัวเอกของเราจะเป็นแมลงตัวหนึ่งที่ออกผจญภัยไปในอาณาจักรแมลงที่เคยรุ่งเรืองแต่นี้ล่มสลายซึ่งเกมเพลย์ของเกมนี้นอกจากจะสนุกแล้วยังท้าทายมากสมเป็นเกมแนวโซลอีกด้วยแฟนๆแนวเมโทรไวเนียห้ามพลาดเกมนี้เลยครับถือเป็นเกมโซลไลฟ์ฟอร์มยักษ์อีกเกมหนึ่งเลยครับกับ Star Wars Jedi Fallen Order ที่ EA ได้มอบหมายให้ทีม Respawn พัฒนาขึ้นมาซึ่งผลงานเก่าของ Respawn ก็ดีมาตลอดครับนั่นก็คือ Titanfall ทั้ง2ภาคนั่นเองโดยเนื้อเรื่องจะเกิดในช่วงก่อนภาพยนตร์ A New Hope เราจะรับบทเป็นอัศวิน Jedi ที่ได้หลบหนีจาก Order 66ซึ่งเป็นคำสั่งให้สังหาร Jedi ทั้งหมดแต่หลังจากฝ่ายจักรวรรดิตามหาเราจนเจอแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาสู้กลับแล้วครับเตรียมออกผจญภัยในจักรวาลของ Star Wars ที่แสนอลังการได้เลย
Endeavor Quietus of the Night เป็นอีกหนึ่งเกมแนวโซลไลท์ที่มาพร้อมกับงานอาร์ตและกราฟิกที่สวยงามในรูปการเล่นแบบ 2D ไซส์สครอลลิ่งที่มีการผสมผสานทั้งแอคชั่นและแอดเวนเจอร์จากการออกตะกุยด่านต่างๆเพื่อตามหาความทรงจำของตัวละครเอกลิลลี่ในเรื่องราวแบบเมโทรเวเนียที่มีฉากจบทั้งหมด3แบบขึ้นอยู่กับการเล่นของผู้เล่นซึ่งระบบต่อสู้หลักของเกมเน้นการใช้ไหวพริบจากการอ่านเคลื่อนไหวของศัตรูและหาโอกาสในการโจมตีอีกทั้งมีระบบสปิริตหรือระบบสกิลของตัวละครอีกด้วยครับริมนาน From the Ad ถือเป็นเกมอินดี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมามืดอีกเกมหนึ่งเพราะถึงจะเป็นเกมจากทีมพัฒนาเล็กๆแต่ก็ได้รับความนิยมสูงมากอยู่ชั่วระยะหนึ่งเลยทีเดียวโดยจุดเด่นของเกมนี้ที่การผสมผสานเกมโซเข้ากับความเป็นเกมชูตติ้งการต่อสู้ส่วนใหญ่จะใช้ปืนเป็นหลักที่สำคัญคือเกมนี้สนับสนุนการช่วยกันเล่นแบบ Company of มากครับโดยเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้อย่างสะดวกสบายและเล่นกันได้สูงสุด4คนซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากโซเกมอื่นๆครับถึงแม้ว่า Sand of Aura เป็นเกมที่มาในแนวแอคชั่น RPG ที่มีระบบการเล่นแบบ Hack and Aim / คล้ายคลึงกับ Diablo หรือ Path of Exile แต่ยังคงมีการผสานความเป็น Soul Like จากระบบการต่อสู้และระบบการเช็คพอยต์แบบบนไฟตามเกมซีรีส์ Soul ซึ่งเกมมีแผนที่แบบ Open World ในโลกทาลัมเฮลที่ผู้เล่นสามารถออกสำรวจได้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามจุดเด่นของเกมคือผู้เล่นสามารถนำไอเทมที่ดรอปจากมอนสเตอร์อย่างอาวุธหรือชุดเกราะมาผสมผสานเข้ากับไอเทมชิ้นอื่นเพื่อสร้างไอเทมใหม่และมีค่าสถานะที่หลากหลายได้ตลอดทั้งเกมครับหลังจากเป็นผู้จัดจำหน่าย Dark Souls มาแล้ว3ภาคในที่สุดบันไดนำโจ้ก็ขอผลิตเกม Soul Like ของตัวเองบ้างเสียทีและผลงานแรกของพวกเขาโค้ดเวนก็ทำออกมาได้ดีทีเดียวครับโค้ดเวนเป็น Soul เกมที่ใส่เสน่ห์ของอนิเมะญี่ปุ่นเข้าไปเต็มๆตัวละครทุกตัวต่างก็ออกแบบมาได้เท่และน่ารักอีกทั้งเกมนี้ยังมีเนื้อเรื่องที่กินใจเกี่ยวกับเหล่าแวมไพร์ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อปราบปีศาจแล้วจึงถูกพวกมนุษย์ทอดทิ้งและไล่ล่าอย่างไม่ใยดีเกมนี้มีความง่ายกว่าโซเกมอื่นๆอยู่พอประมาณคนที่อยากลองเกมแนวโซดูบ้างจึงอาจเริ่มจากเกมนี้ก็ได้ครับสำหรับ Bright Memory Infinite เป็นเกมที่เรียกได้ว่าคือ Dark Soul ในเวอร์ชั่นเกม FPS เลยทีเดียวเนื่องจากระบบการต่อสู้และเกมเพลย์ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้อาวุธหรือการใช้สกิลพิเศษของตัวละครนอกจากนี้เกมยังมีจุดเด่นจากภาพกราฟิกที่สวยงามด้วย Unreal Engine 4และทีมการนำเสนอของเกมที่ทั้งแผนที่และมอนสเตอร์ภายในเกมมีดีไซน์ที่ผสมผสานทั้งความทันสมัยและวัฒนธรรมโบราณของจีนและญี่ปุ่นเอาไว้เป็นเกม FPS Soul Like ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมเพลย์แบบรวดเร็วครับค่ายโคเอเทคโมก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่โดดเข้ามาทำเกมแนวโซลออกวางจำหน่ายกับเขาบ้างและผลงานที่ได้ออกมาคือนิโอภาคแรกก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียวและล่าสุดภาคต่อก็คือนิโอ2ก็ได้ออกวางจำหน่ายพร้อมด้วยคำวิจารณ์ที่ดีขึ้นอีกเกมตระกูลนิโอนั้นมีจุดเด่นที่เป็นโซเกมที่มีทีมเป็นซามูไรและศัตรูของเราก็ไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นแต่ยังมีพูดผีจากตำนานญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยเช่นตัวนูเอะหรือปีศาจกำแพงเป็นต้นแต่ตัวเราเองก็มีพูดประจำตัวเหมือนกันเรียกได้ว่านำตำนานญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ได้คุ้มจริงๆครับกับเกมนี้ Eterna Noctis เป็นอีกหนึ่งแนวเกมเมโทรเวเนียที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของโลก Eterna ที่ถูกสาปด้วยเทพเจ้าเคออสให้ราชาแห่งความมืดและราชินีแห่งแสงทำสงครามกันโดยไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นราชาแห่งความมืดในการตะลุยด่านทั้งหมด16ด่านที่จะมีความยากและความท้าทายที่แตกต่างกันโดยเกมเป็นมุมการเล่นด้านข้างแบบ 2D Hand-drawn ที่มีระบบการต่อสู้แบบโซลและการหลบหลีกสิ่งกีดขวางและการอัปเกรดสกิลของตัวละครครับMortal Shell เป็นเกมโซลไลท์จากผู้พัฒนาอินดี้ทีมเล็กที่สเกลของเกมไม่เล็กตามเกมนี้มีกราฟิกที่สวยงามในระดับที่เทียบกับเกมฟอร์มยักษ์ได้อย่างสบายๆแต่จุดเด่นที่แท้จริงของ Mortal Shell นั้นก็คือระบบแชลที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นเปลี่ยนร่างหรือแชลที่เป็นเปลือกนอกของเราเพื่อให้เรามีความสามารถของแชลนั้นขึ้นมาได้ซึ่งเมื่อเกมดำเนินไปเราก็จะพบกับแชลใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแชลไปมาเพื่อสร้างรูปแบบการเล่นที่เราต้องการได้อย่างไม่รู้จบครับถือเป็นเกมที่มีดีเกินฟอร์มเลยทีเดียว
Tale of Ion เป็นเกมอินดี้แนวแอคชั่น RPG อีกหนึ่งเกมที่มาในสไตล์มุมมองการเล่นด้านข้างแบบ 2D ที่ผู้เล่นจะได้รับบาดเป็นเรจิทายาทแห่งอาณาจักรหนูที่ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการปกป้องอาณาจักรจากเผ่ากบที่เข้ามารุกรานซึ่งภาพกราฟิกและบรรยากาศของเกมให้ความรู้สึกมืดมนและหดหู่ตามทีมยุคกลางโดยเกมเพลย์การต่อสู้มีความเรียบง่ายมีเพียงการโจมตีหลบหลีกป้องกันและปัดป้องอย่างไรก็ตามผู้เล่นต้องเลือกใช้แอคชั่นแต่ละอย่างให้ถูกจังหวะเพราะการโจมตีของมอนสเตอร์บางตัวทำได้แค่เพียงการปัดป้องหรือการป้องกันครับการผสมผสานเกมแนว SCIFI และวัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่นในBlind Faith Edo no Yami เกมที่พาคุณออกสำรวจญี่ปุ่นในยุคเอโดะที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฮเทคซึ่งภายในเกมมาพร้อมฟีเจอร์ของการต่อสู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสกิล Mask of the Oni ที่จะสร้างโลกจำลองในอดีตสำหรับการสำรวจระบบสัญชาตญาณการต่อสู้ของตัวละครที่จะเปิดเผยจุดอ่อนของศัตรูสำหรับโจมตีอีกทั้งสามารถใช้สัญชาตญาณเพื่อการดมกลิ่นฟังเสียงและจับความร้อนเพื่อไขปริศนาหาทางไปต่อในแต่ละด่านได้เป็นอีกหนึ่งเกมที่มีดีไซน์ตัวละครแผนที่และศัตรูที่น่าสนใจครับEastern Exorcist เป็นเกมจากผู้พัฒนาสัญชาติจีนทำให้การออกแบบตัวละครฉากและดีเทลต่างๆภายในเกมมีความเป็นจีนโบราณซึ่งเกมมาพร้อมกับเรื่องราวของการปราบปีศาจที่ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นหมอผีจีนและถึงแม้ว่าเกมจะมีรูปแบบการเล่นแบบด้านข้างไซส์สครอลลิ่งแต่ระบบการต่อสู้ที่มีทั้งการเลือกสายสกิลการปัดป้องและการโจมตีกลับทำให้เกมนี้อาศัยไหวพริบและการรอจังหวะในการเอาชนะศัตรูนอกจากนี้ภายในเกมยังมีทั้งภารกิจหลักและภารกิจรองที่ผู้เล่นสามารถเลือกทำได้ด้วยครับมูนเรถือเป็นเกมแนวโซลไลท์ในรูปแบบใหม่จากโลก SCIFI Serial ที่เต็มไปด้วยสภาพภูมิประเทศฉากและดีไซน์ตัวละครที่มีความเหนือจริงและแปลกใหม่ซึ่งในแต่ละโลกภายในเกมจะมีไบโอมและมอนสเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการควบคุมในเกมเป็นมุมมองบุคคลที่3ด้วยสไตล์แอคชั่น RPG ที่ผู้เล่นต้องควบคุมแอคชั่นต่างๆของตัวละครเองทั้งหมดอีกทั้งต้องออกสำรวจตามหาทรัพยากรเพื่ออัปเกรดตัวละครสำหรับการต่อสู้กับศัตรูที่มีความยากเพิ่มขึ้นตามลำดับครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด